ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมกถาในวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงเรื่องล้อแห่งความสำเร็จหลักคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่ธรรมกถาในวันนี้จะพูดถึงเรื่องหลักธรรม4ข้อที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสำเร็จได้บาลีท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าจาตาริจากกานิปฏิรูปะเทสะวาโสสัปปุริสูปัสสโยอัตตะสัมมาปานิธิอุปเพจะกตะปุญญตาอิเมจตาโรธัมมาปหุการาแปลว่าจากสี่ได้แก่ปฏิรูปะเทตวาสะการอยู่ในประเทศอันสมควรสัปปุริโสปัสสยะการคบคนดีอัตตะสัมมาปานิธิการตั้งตนไว้ชอบโอเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญได้กระทำเอาไว้แล้วในปางก่อนทำทั้ง4อย่างนี้มีอุปการะกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ทำทั้ง4ประการท่านเรียกว่าจักนั่นก็หมายถึงว่าธรรมเปรียบเสมือนล้อรถทั้งสี่ที่จะมีอุปการะต่อกันและกันทำให้ไปสู่ความเจริญนำผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองได้ถ้าผู้ใดใครก็ตามหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ต้องนำเอาจากธรรมทั้ง4ประการเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตให้ได้จริงตั้งเป้าของชีวิตของตนเองว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตกำหนดเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจนและดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หลักธรรมทั้ง4ประการท่านก็เปรียบเหมือนว่าเป็นรถหรือว่าเป็นยานพาหนะที่จะพาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ไปสู่ความสำเร็จก็คือจักสิปฏิรูปาเทสวาสะการอยู่ในประเทศอันสมควรนั่นก็หมายถึงว่าเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็นอยู่ประเทศในประเทศที่ว่าประเทศอันสมควรประเทศก็คือที่ที่อยู่นั่นเองที่บ้านที่ทำงานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่แล้วสบายใจมีสิ่งแวดล้อมที่ดีประเทศอันสมควรถ้าเป็นบ้านบ้านมีความสงบสุข
คนในบ้านชอบศีลชอบธรรมบ้านก็มีความสงบสุขคนข้างบ้านชอบศีลชอบธรรมเราก็อยู่บ้านอย่างมีความสงบสุขแต่ถ้าในบ้านเป็นคนที่ชอบสนุกสนานเฮฮากินเหล้าเมายาบ้านก็ไม่ใช่ที่อันสมควรคนข้างบ้านทำเสียงดังกินเหล้าเมายาเสียงดังบริเวณที่เราอยู่ก็ไม่ใช่ที่อยู่อันสมควรประเทศก็เหมือนกันประเทศที่เป็นที่มีอาณาจักรกว้างขวางถ้ามีการเบียดเบียนกันรบราฆ่าฟันกันมีสงครามอยู่เป็นประจำก็ไม่ใช่ประเทศที่สมควรคือดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขไม่ได้ถ้าเป็นบ้านอสมควรเป็นสถานที่อสมควรในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าคนมีฐานะก็จะไปซื้อบ้านในหมู่บ้านที่การเป็นอยู่ไม่แออัดมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีคืออย่างน้อยก็ไม่มีคนข้างบ้านมากินเหล้าเมายาแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องมีฐานะอีกระดับหนึ่งแต่การเป็นอยู่ของบุคคลทั่วไปที่อยู่ด้วยกันอย่างแออัดไม่ว่าในบ้านหรือว่าข้างบ้านในชุมชนก็จะมีปัญหามีเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้ว่าสถานที่นั้นแหละไม่ใช่เป็นสถานที่อันสมควรทำความดีก็ลำบากพอรอบด้านมีแต่เรื่องของอบายมุขในประการที่สองสัพพุริสุปัฏฐายะคบคนดีนั่นก็หมายถึงว่าเลือกคบคนดีสาเหตุที่ท่านให้เลือกคบคนดีก็คือเพื่อที่จะไม่พาชีวิตของเราให้ไปมัวหมองพาชีวิตของเราให้ตกต่ำทีนี้อะไรจะมาตัดสินว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีถ้าเราเอาหลักในธรรมะคำสั่งสอนในทางพระศาสนามาว่ากันก็จำยากเราให้สังเกตไว้ก็แล้วกันว่าถ้าใครก็ตามที่ชักชวนเราไปเล่นการพนันชักชวนให้เราไปดื่มสุรายาเมาชักชวนให้เราไปค้าขายยาบ้านั่นแหละเป็นคนไม่ดีคนที่ดื่มสุราคนที่เล่นการพนันท่านเรียกว่าอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมถ้าใครก็ตามที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นชีวิตแต่มีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญรุ่งเรืองที่ให้เลือกคบคนดีก็คือเลือกคนที่ไม่เล่นการพนันเลือกคนที่ไม่กินเหล้าเมายาเลือกคบคนที่ทำมาหากินเลือกคบคนที่ขยันทำงานไม่ใช่เลือกคบคนขี้เกียจทำให้ชีวิตไม่ก้าวไปไหนล้อจะสู่ไปสู่ความเจริญได้ในล้อที่สองก็คือต้องคบคนดีเมื่ออยู่ในประเทศดีแล้วบุคคลเขาต้องดีด้วยอันนี้เป็นล้อที่สองแล้วล้อที่สามอาตัดสามปะมาปานิธิตั้งตนไม่ชอบนั่นก็หมายถึงว่าดำรงตนฝึกหัดตนให้สอดคล้องกับแนวทางของคุณงามความดีอันนี้เป็นตัวของเราไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับประเทศหรือว่าที่อยู่ที่เป็นสิ่งแวดล้อม
ไม่ได้เกี่ยวว่าคนอื่นที่ว่าต้องเป็นคนดีในล้อที่สามเนี่ยเป็นตัวของเราอะเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่เรารักดีหรือว่ารักชั่วเท่านั้นเองถ้าเรารักดีก็ขยันทำงานขยันเก็บขยันออมกินในของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้สดใสสดชื่นโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่เบียดเบียนแต่เราทั้งตัวเองไว้ไม่ชอบตกเย็นก็ดื่มเหล้าตกเย็นก็ดื่มเหล้าอันนั้นไม่ได้ตั้งตนไม่ชอบแล้วตั้งตนไว้ให้ลำบากตั้งตนไว้ให้มีความทุกข์เราเลือกเองล้อที่สามเนี่ยเราเลือกเองใจเราเลือกเองหรือว่าใจเราชอบเองก็อยู่ที่ว่าเราสะสมในเรื่องของสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าชาติที่แล้วหรือว่าชาตินี้ถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ในครอบครัวมีแต่การพนันในครอบครัวที่มีแต่การดื่มเหล้าเมายาแต่ถ้าเราโตขึ้นเราไม่ทำแบบนั้นเราก็ถือว่าเราเป็นอภิชาตบุตรทำดีได้แต่ถ้าเราเกิดในครอบครัวเหล่านั้นแล้วเราไปทำตามเหล่านั้นก็แสดงว่าเราเลือกทางเดินที่จะตกต่ำความเจริญหรือว่าความเสื่อมอยู่ที่การตัดสินใจของเราความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ตัวของเราตัวเราเองทำตัวเราเองทั้งนั้นมีตัวอย่างเป็นจำนวนมากทั้งสองข้อก็ต้องเอามารวมกันก็คือเลือกคบคนดีแล้วก็ตั้งตนไม่ชอบมีพระใหม่มาบวชเดินไม่ค่อยถนัดก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรเขาก็บอกว่ากินเหล้าเมากลับดึกขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนแท่งปูนขาเลยหักทั้งสองข้างแต่ยังดีว่าอีกข้างหนึ่งดีแต่อีกข้างหนึ่งใส่เหล็กเดินไม่ถนัดก็ต้องเดินกระเพลกกระเพลกถามว่าไปกินเหล้ากับใครไปกินกับเพื่อนเพื่อนชวนไปกินก็เลยไปกินขับรถกลับบ้านหลับในรถชนแท่งปูนขาหักถามว่าเราไปเลือกคบคนไม่ดีเองเมื่อเขาชวนไปกินเหล้าเราปฏิเสธเราก็เป็นคนดีใจเราไม่ฝักใฝ่ในเรื่องของการดื่มสุรายาเมาฝักใฝ่ในศีลในทานเราก็ตั้งตนไว้ดีแต่การที่เราเลือกคบคนไม่ดีและเราก็ตั้งตนไว้ไม่ดีที่สุดแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้เดินก็ไม่ถนัดงานก็ต้องหยุดทำชีวิตก็แย่ลงการเป็นอยู่ก็แย่ครอบครัวก็แย่เพราะไม่ได้ทำมาหากินนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องจริงบวชมา1เดือนฝึกไปแล้วถามว่าจะโทษใครก็ต้องโทษตัวเองเมื่อเพื่อนชวนไปกินเหล้าเราไม่ไปขาก็ไม่หักแต่เพื่อนชวนเราไปกินเหล้าเมาขับรถชนแท่งปูนขาก็หักอัตตาสัมมาปฏิทิตั้งตนไม่ชอบเราก็ไม่ตั้งตนไม่ชอบอีกเราก็ชอบอ่ะชอบจะดื่มเหล้าเมายาพอเพื่อนชวนก็ไปทำจนชินแล้วไปทุกวันแล้วจะไปโทษใครก็ต้องโทษตัวเองทางเดินไปสู่ความเจริญหรือว่าทางเดินไปสู่ความเสื่อมเราเลือกเองทั้งนั้นนะไม่ใช่คนอื่นเลือกให้เราจะไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปโทษพ่อแม่จะไปโทษฟ้าดินจะไปโทษพระไปโทษ
พระพุทธรูปอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เพราะเราตัดสินใจเองเราเลือกคบคนไม่ดีเองเพราะศาสนาก็บอกอยู่แล้วว่าการดื่มเครื่องดองของเมาเป็นปากทางแห่งความเสื่อมแล้วก็เสื่อมจริงๆไม่ใช่เสื่อมเฉพาะทรัพย์สินเสื่อมไปถึงร่างกายขาหักในประการที่4ล้อที่4ก็คือปุพเพกตบุญญาตาการที่ได้เคยทำบุญไว้ในครั้งก่อนในอดีตชาติด้วยแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาอยู่เป็นในโลกมนุษย์ก็ทำมาด้วยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอดีตภพชาติอดีตเราก็ไม่รู้ว่าทำบุญอะไรไว้บ้างทำบาปอะไรไว้บ้างแต่ก็อนุมานเอาได้ว่าถ้าเราเกิดมายากจนชาติที่แล้วเราก็ไม่ได้ทำบุญสุนทานเอาไว้ก็เท่านั้นเองและปัจจุบันเราเกิดมาถึงป่านนี้แล้วเราได้รักษาศีลเราได้ทำบุญไม่มากน้อยแค่ไหนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองอีกแหละแต่ถ้าเราสุขสบายณปัจจุบันนี้เราก็อนุมานได้ว่าชาติที่แล้วเราก็ทำบุญเอาไว้ได้แล้วในระดับหนึ่งและในปัจจุบันนี้เราก็ทำบุญมาตลอดก็ได้ระดับหนึ่งเพราะคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่บุญที่เราสั่งสมเอาไว้ในอดีตทำไว้ในอดีตถ้าเรากลัวว่าอนาคตต่อไปภพชาติต่อไปเราจะเป็นคนยากจนเราก็ต้องทำบุญเราก็ต้องรักษาศีลเราก็ต้องเจริญภาวนาเพื่อที่จะนำพาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองผลบุญในอดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เราจะต้องแก้ไขได้ก็คือต่อไปนี้เราจะต้องไม่ไปทำในเรื่องของอบายมุขและทำแต่ความดีคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ถือว่ายังไม่สายผลของการทำบุญนั้นมีอะไรบ้างตามบาลีที่มาในนิธิการดสูตรที่ว่าสุวรรณตาสุสารตาสุสันฐานาสุรูปตาอาทิปัจจะปริวาโรสัพพะเมเตนะลัพพติแปลว่าความมีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงดีความมีรูปงามความเป็นใหญ่ความมีบริวารสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหมดนั้นบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธิผลบุญจึงอำนวยสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราคนมีผิวพรรณสวยคนมีเสียงไพเราะคนมีรูปสวยรูปงามมีบริวารมียศมีตำแหน่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะบุญทั้งนั้นทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะบุญถ้าบุญเราเกิดขึ้นเพราะบุญเราก็มีความสุขมีความเจริญผลของบุญท่านจึงได้พูดเป็นคำกลอนเอาไว้ว่ายาบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าฉงนยามบุญมาหมูแมวกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นแมว
ดูหน้างงนี่อำนาจของคนมีบุญอำนาจของคนมีวาสนาฉะนั้นความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเราได้ทำความดีเอาไว้ตั้งแต่อดีตที่สุดแล้วปัจจุบันนี้ชีวิตของเราจะมีความสุขความเจริญได้ก็คือต้องอยู่ในที่อันสมควรที่จะทำความดีความงามได้จะต้องเลือกคบคนดีเพื่อทำชีวิตของเราให้ดีเราต้องตั้งตนของเราเอาไว้ให้อยู่ในศีลในธรรมและหมั่นทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อที่จะให้ล้อทั้งสี่ล้อธรรมทั้งสี่หมุนไปสู่ความเจริญนำชีวิตของเราให้ไปสู่ความเจริญได้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมคาถาในวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร